วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติครับคืนนี้เรานำเสนอเรื่องของคุณแม่สองคนนะครับที่ทำงานหนักอุทิศตัวเพื่อลูกแล้ววันหนึ่งลูกก็กลายเป็นนักบาสเกตบอลชั้นนำของโลกติดตามชมครับวันนี้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินักกีฬาระดับโลกจำนวนมากออกมายกย่องว่าแม่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหากไม่มีแม่ก็ไม่มีวันนี้นักกีฬาระดับโลกกล่าวถึงพระคุณของแม่ไว้อย่างไรกันบ้างเควินดูแรนต์แห่งทีมโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นมาม่าสบอยหรือลูกชายที่ติดแม่แม้จะโตเป็นหนุ่มวัย26ปีแล้วก็ตามดูแรนต์พูดถึงคุณแม่แวนด้าซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก4คนหลังจากพ่อจากไปตั้งแต่ดูแรนต์อายุได้เพียงขวบเดียวว่าแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่มีรายได้น้อยแม่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเพราะได้ความรักความอบอุ่นจากแม่ในปี2014เควินดูแรนต์ได้รับเลือกให้เป็น MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่าของ NBA ประจำฤดูกาล 2013-2014 ซึ่งตอนขึ้นรับรางวัลดูแรนต์ได้กล่าวขอบพระคุณคุณแม่แวนด้าไว้อย่างซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากทำมาผู้ร่วมงานในวันนั้นหลายคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่โดยดูแรนต์บอกว่าเวลาที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขามักจะคิดย้อนไปสมัยเด็กที่แม่ต้องทำงานอย่างหนักแต่ก็มีเวลาที่จะผลักดันให้ดูแรนต์ฝึกซ้อมบาสเกตบอลตลอดปลุกให้ออกไปวิ่งตอนเช้าสั่งสอนไม่ให้มั่วสุมติดยาแม้เงินจะน้อยแต่ไม่เคยปล่อยให้ลูกอดลูกต้องท้องอิ่มแม่จะหิวเสียสละเพื่อลูกได้ทุกอย่างซึ่งดูแรนต์บอกว่าคุณแม่แวนด้าคือ MVP ตัวจริง You wake me up in the middle of the night in the summer times making me run up a hillMaking me do push-ups, screaming at me from the sideline in my games at 8 or 9 years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You're the real MVP.เช่นเดียวกับเดริกโรสแห่งทีมชิคาโกบูลส์ที่ได้รับเลือกให้เป็น MVP ฤดูกาล 2010-2011 ซึ่งตอนขึ้นรับรางวัลโรสได้กล่าวขอบพระคุณคุณแม่เบรนดาซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกชาย4คนโรสกล่าวว่าที่เขาเล่นบาสเกตบอลได้ดีอย่างที่เป็นอยู่ก็เพราะมีแม่คอยสนับสนุนวันไหนที่รู้สึกไม่อยากซ้อมเขาก็จะคิดถึงแม่ในวันที่แม่ต้องตื่นเช้าออกจากบ้านตั้งแต่ 4:00 เพื่อไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งนั่นคือชีวิตที่ลำบากแต่อาชีพนักบาสเกตบอลของเขาไม่ใช่อาชีพที่ลำบากเพราะเป็นงานที่เขารักเมื่อเห็นสิ่งที่แม่ทำเพื่อครอบครัวก็ทำให้เขามุ่งมั่นในการเล่นบาสเกตบอลอย่างสุดใจเพราะหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่เดริกโรสตั้งไว้ก็คือจะตั้งใจเล่นบาสเกตบอลให้ประสบความสำเร็จเพื่อหาเงินเลี้ยงดูแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปซึ่งตอนนี้เขาก็ทำได้สำเร็จอย่างที่พูดไปแล้วหลายคนสงสัยว่าคุณแม่ที่มีลูกเล็กลูกยังต้องนั่งรถเข็นและคุณแม่ก็เข็นรถไปนั้นถ้าคุณแม่อยากออกกำลังกายจะทำอย่างไรคำตอบก็คือสามารถออกกำลังกายได้ครับเรียกว่า stroller exercise เป็นอย่างไรติดตามชม stroller exercise หรือการออกกำลังกายรถเข็นเป็นการรวมกลุ่มการออกกำลังกายของบรรดาคุณแม่ลูกอ่อนหรือที่ลูกยังเล็กต้องนั่งรถเข็นซึ่งมีทั้งคลาสออกกำลังแบบที่เสียเงินหรือรวมกลุ่มออกกำลังกายกันเองโดยการออกกำลังกายนั้นคุณแม่พาลูกนั่งรถเข็นมาออกกำลังกายด้วยกันในสวนสาธารณะท่าทางการออกกำลังนั้นก็ใช้รถเข็นเป็นส่วนประกอบเช่นเข็นรถด้วยความเร็ววิ่งซิกแซกผ่านรถเข็นเข็นรถช้าๆและย่อขาออกกำลัง